แม่นั้นรักลูกมากแค่ไหนลูกคงไม่รู้หรอกที่แม่คอยบ่นคอยด่าทุกวันเวลาพ่อแม่ต้องการบอกว่าลูกเราแลบบุหรี่นี่มันไม่ดีที่พ่อของเจ้าต้องจากเราไปเพราะพวกมันทำร้ายยังไม่ปราณีแต่ณทีนี้แม่แทบอยากตายเมื่อรู้ว่าลูกของแม่ต้องมาเจอกับโรคร้ายชีวิตของลูกชายที่ยืมตัวเส่งเคร่งที่ต้องพบมะเร็งที่ปอดทั้งขวาซ้ายแม่นั่งร้องไห้แม่รู้ว่ามันคือระยะสุดท้ายแม่นั่งจับมือลูกชายก่อนฟังประโยคที่ทำให้แม่อยากตายว่าหากชาติหน้านั้นมีอยู่จริงลูกของลูกของแม่อีกสักครั้งได้ไหมลูกสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนภาคเรียนไม่หันไปทำในชีวิตไร้ร้ายและก่อนที่ลมหายใจของลูกชายของแม่นั้นจะหมดลงไปลูกอยากให้แม่มีความสุขสบายลูกใจที่ไม่ได้ดูแลแม่อีกต่อไปคำขอโทษของลูกชายทำให้แม่ร้องไห้สุรนสุร้ายและก่อนจะหมดประโยคสุดท้ายลูกอยากขอโทษแม่สุดหัวใจและนั่นคือลมหายใจสุดท้ายของลูกชายของแม่ในก่อนที่เขาจะตายให้กายเราใกล้กัน